วิธีการเช็คสภาพอากาศก่อนปีนภูเขาฟูจิต้องบอกก่อนว่าที่เอามาเล่าคือเขาไม่ใช่คนที่สำเร็จในการเช็คสภาพอากาศแต่ว่าเขาผิดพลาดเขาก็เลยได้บทเรียนว่ามันพลาดตรงไหนต่อไปนี้เป็นการดวลกันระหว่างปีนฟูจิวันจันทร์หรือวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์เพราะว่าพยากรณ์อากาศเท่าที่ดูมาวันอาทิตย์ตอนเช้าไลท์เรนตอนบ่ายคลาวส่วนวันจันทร์ตอนเช้าซันนี่ตอนบ่ายเคลียร์ไม่ต้องเลยเคลียร์วันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ดูดีกว่าเยอะยังไงวันจันทร์ก็เคลียร์จะแม่ฟูจิจุดดวง1 2 1เท่ากัน1 1จ้าวันจันทร์นะเราวันจันทร์กันแหละคือการปีนภูเขาฟูจิเนี่ยถ้าดีที่สุดก็คือเราก็จะปีนในวันฟ้าใสก็คือไม่มีฝนไม่มีหมอกเพราะว่ามีหมอกปุ๊บมันก็หนาวไงเสร็จแล้วมันก็มีละอองน้ำด้วยแล้วก็มองไม่เห็นภูเขาฟูจิด้วยแล้วก็การขึ้นภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเขาอนุญาตให้ขึ้นก็คือตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึงประมาณ30กันยาไอ้กันยานี้ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ30กันยาเป็นอย่างช้านะก็คือได้แค่ไม่ถึง3เดือนนี่แหละซึ่งพวกเราเนี่ยเลือกที่จะมาในช่วงต้นกรกฎาคมซึ่งยังคงมีปัญหาอยู่ก็คือมีฝนในบางวันแล้วพวกเราเนี่ยมา5วันนะรวมวันที่มาถึงด้วยนะคือเรามีเวลาเหลืออีก4วันในการที่จะตัดสินใจว่าจะไปปีนภูจีวันไหนใช่มั้ยปรากฏว่าไปวันไหนไม่ไปดันเสือกตัดสินใจผิดไปตอนวันที่ฝนมันตกพอดีอีก3วันที่เหลือฝนไม่ตกแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เตรียมเรื่องสภาพอากาศนะเรียกได้ว่าโคตรจะเตรียมเลยครับคือเพราะว่าอัพโหลดแอปเช็คสภาพอากาศมาเนี่ย4แอปแล้วก็มันมีอีกเว็บไซต์นึงที่เกี่ยวกับสภาพอากาศของการปีนพวกภูเขานี่แหละโฮสเทลที่เนี่ยที่คาวากุจิโกะเนี่ยเมืองที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิที่สุดเนี่ยนะเขาก็แนะนำก็คือ mountain-forecast.com ซึ่งเอาก็ใช้แล้วก่อนมาเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเรนทุกวันไม่ว่าแอปไหนก็แอปไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าฝนตกตลอดทั้งที่ตอนที่เราตัดสินใจจะมาช่วงเนี้ยเราคิดของเราไปเองว่าเรามาช่วงหน้าร้อนฝนไม่น่าจะตกบ่อยแต่ปรากฏว่าต้นกรกฎาคมเนี่ยสภาพอากาศเขาบอกว่าฝนตกแทบทุกวันตอนก่อนมาเราก็ลุ้นว่าน่าจะมีสักวันนึงไม่ตกคืออัพตั้งใจจะปีนตั้งแต่วันแรกเลยที่มาถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้ปีนเลยอัพตั้งใจอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่เรี่ยวแรงของเราอย่างเยอะที่สุดปรากฏว่าช่วงนั้นเขาบอกว่าเรนชาวเวอร์ทุกวันเรนชาวเวอร์ก็คือฝนกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยนะแม่งแอปพวกนี้เชื่อไม่ได้เพราะว่าคืออย่างที่บอกตั้งใจจะปีนตั้งแต่วันแรกเลยคือค้างคืนนึงแล้ววันถัดไปตั้งแต่เช้าเลยแอปพวกนี้บอกว่าฝนตกทุกวันปรากฏว่าวันถัดไปไม่ตกแล้วเขาก็บอกว่าวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยคือซันชายก็คือมีแต่พระอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์คือเรามาถึงตอนวันพฤหัสเนี่ยเที่ยววันแรกก็คือวันศุกร์ซึ่งเขาบอกว่าวันศุกร์วันเสาร์เลนก็เลยไม่ได้ไปก็คือเที่ยวในแถบนั้นอะไป2วันแล้วตัดสินใจไปตอนวันที่3ซึ่งมันบอกว่าคือทุกแอปบอกตรงกันว่าสันชายคือออฟเช็คจนกระทั่งถึงตอนเช้าก่อนจะออกจากที่พักเลยนะคือแบบว่าตื่นมาปุ๊บเช็คเลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงป่าวะไม่มีนะก็คือมีวันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ยที่เป็นสันชายใช่ไหมเขาก็ตัดสินใจไปตอนวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยคือวันสุดท้ายแล้วเรารู้ว่ามันหนักหนาสาหัสกลับมาต้องปวดเมื่อยต้องเลอะเทอะหรืออะไรนี้แน่ก็เลยไม่อยากไปวันจันทร์เพราะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราก็เปลี่ยนเมืองแล้วมันก็จะเคลียร์อะไรไม่ทันใช่ไหมแล้วก็เลยไปวันอาทิตย์ซึ่งอย่างที่บอกอะพอตื่นมาปุ๊บเช็คเลยก็ยังสันชายอยู่ปรากฏว่าวันนั้นจะเรียกว่าเรนชาวเวอร์ก็น้อยไปละมันสตอมทั้งวันเลยคือฝนตกลมพัดกระหน่ำคือไปถึงทางขึ้นฟูจิฟิปสเตชันเนี่ยนะฝนกระหน่ำลมแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความหวังนะว่าอาจจะตกตอนเช้าแหละเพราะมันตกแรงมากนะปรากฏว่ามันตกทั้งวันเอาเป็นคนตัดสินใจผิดเองคือเอาคิดว่าไหนๆก็มาแล้วอะเพราะว่าค่ารถก็ไม่ใช่ถูกๆนะไปกับ2,300เยนเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะเอาก็เลยตัดสินใจจะไปซึ่งเราก็เปียกทั้งตัวเลยคือเรามีเสื้อฝนกันฝนแล้วด้วยนะสุดท้ายเปียกหมดทั้งตัวรองเท้าถุงเท้าเลอะดินเลอะโคลนอะไรกลับมาคือเราขึ้นและลงภายในวันเดียวกันไงเราไม่ได้ค้างคืนนะถ้าค้างคืนคงยิ่งหนาวกว่านี้อีกเยอะเพราะว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์พร้อมเท่าไหร่ไงเพราะเรามาแบบกระเป๋าเป้สองใบเราไม่มีกระเป๋าลากอะไรมาเลยนะสรุปว่าเป็นการปีนที่ไม่สักเซสของเราแต่เราก็สามารถ
ลับลงมาได้เราปีนไม่ถึงยอดนะอันนี้มันเกี่ยวกับสภาพอากาศนะเอาเป็นว่ารับได้บทเรียนอะไรคนฟังมาจนถึงตอนนี้รับได้บทเรียนว่าคือเนี่ยพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเพื่อจะตรงนี้เลยได้บทเรียนว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการปีนฟูจิให้ฟ้าใสเนี่ยนะจริงๆแล้วแอปสภาพอากาศเชื่อไม่ค่อยได้โดยเฉพาะ mountain-forecast.com ที่เขาแนะนำกันนักกันหนาเนี่ยอ๊อฟก็เลยคิดขึ้นมาว่าวิธีการที่ทำให้เพื่อนๆมีโอกาสจะไม่เจอฝนมากที่สุดเนี่ยก็คือเพื่อนๆเช็คอันไหนก็ได้แล้วช่วงเวลานั้นอ่ะมันสันชายทุกวันคือของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเลนไงที่เราเช็คอ่ะแล้วมีสันชายบางวันมันก็เลยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะเลนก็คือฝนมันจะตกถ้าเกิดเพื่อนๆเช็คแล้วมันสันชายถ้าเป็นส่วนใหญ่ฝนนิดเดียวเนี่ยอันนี้มีโอกาสสูงสรุปว่าใช้แอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เขาจะบอกล่วงหน้าแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเองนะเขาไม่ได้บอกล่วงหน้านานเป็นเดือนนะก็คือให้ช่วงนั้นอ่ะมันสันชายทุกวันเลยมีฝนนิดหน่อยอันนี้มีโอกาสสูงนะถ้าเกิดฝนตกซะส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าไปปีนแล้วก็เจอฝนถัดมาคือต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะเอามาก่อนเลยเรามีเสื้อกันฝนถูกๆที่ซื้อจากเซเว่นนะปรากฏว่ามันยาวไม่พอคือมันยังเหลือไอ้ท่อนข้างล่างอ่ะเห็นบางคนนะใช้ชุดกันฝนแบบเป็นกางเกงเลยอันนั้นน่าจะดีกว่าคือใส่แบบครอบไปถึงรองเท้าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงรองเท้าเนี่ยเราก็ทำง่ายๆแค่เอาถุงมาหุ้ม เหมือนโซเวียตอ่ะขึ้นอวกาศแล้วใช้แค่ดินสอเขียนอ่ะเอาแบบตามมีตามเกิดอุปกรณ์กันฝนเดี๋ยวเราไปพูดการเตรียมตัวนี้อีกคลิปนึงแต่ว่าเอาแบบว่าให้เต็มพิกัดเผื่อไว้ก่อนเลยมันไม่ตกก็ถือว่าโชคดีไปถ้าตกก็จะได้ไม่ลำบากเท่าพวกเราเราก็คิดว่าช่วงเดือนที่เหมาะที่สุดมันก็ควรจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมนะเดือนเดียวเนี่ยชัวร์ที่สุดคือเอาชัวร์นะเอาชัวร์แต่เกิดแบบว่ากำกึ่งหน่อยก็ปลายกรกฎาคมเพราะเรามาต้นกรกฎาคมยังมีฝนคืออันนี้อ๊อฟเดาของอ๊อฟเองนะจากประสบการณ์ที่อ๊อฟมาต้นเดือนกรกฎาคมแล้วมันมียังมีฝนอยู่อ่ะคือก่อนมาเนี่ยมันมีฝนทุกวันแต่ว่าเอาเข้าจริงคือส่วนใหญ่ไม่ตกมันไปตกเอาวันที่เราขึ้นพอดีก็เลยบอกว่าแอปสภาพอากาศเชื่อไม่ค่อยได้ต้องเอาแบบภาพรวม